สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions เมื่อคืนก็ประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับก็คิดถึงคุณแม่นิดหนึ่งนะครับที่จากไปปีกว่าแล้วนะครับแต่ที่แปลกก็คือไม่เคยรู้สึกเศร้าโศกอาดูลเลยแม้แต่วินาทีหนึ่งเพราะได้ทำสิ่งที่กุลบุตรควรทำต่อบุพการีครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วซึ่งประโยคหนึ่งที่มันแรงมากนะเสียดเข้าไปในจิตใจก็คือคุณแม่บอกตอนมีชีวิตตลอดเวลาว่าไม่ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้เวลาเธอจากไปทุกบ้านก็ต้องมีผู้คนแก่คนเฒ่าที่เสียชีวิตจากไปนะครับแต่ช่วงที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราดูแลเขาดีแล้วหรือยังโอ้โหนี่เจ็บมากเลยเธอพูดเป็นหลายร้อยครั้งนะฮะชี้ให้เห็นบอกว่าโอ้โหก็เป็นงานศพคนงานกงเต็กคนก็หลายครั้งนะฮะเธอก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าดูสิเนี่ยร้องห่มร้องไห้เต็มไปหมดเลยแต่อยากถามว่าตอนที่พ่อแม่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาดูแลพ่อแม่เขาดีแล้วหรือยังคุณแม่บอกว่าถ้าเราดูแลพ่อแม่เราดีแล้วเนี่ยพ่อแม่จากไปไม่ต้องมีน้ำตาไม่ต้องมีความเศร้านะครับคงไว้ซึ่งความรู้สึกดีๆโอ้โหลึกซึ้งจริงๆท่านผู้ฟังตอนที่ท่านเสียอยู่ในมือผมเลยฮะตอนที่เสียนี่แปลกประหลาดปกติต้องขอให้วิญญาณไปสู่สุคติขอให้มีความสบายใจอย่ากังวลไม่มีฮะผมใช้พลังตัวรู้ล้วนๆความรู้สึกของนะครับความมีชีวิตอยู่ความรู้สึกของพลังพุทธะเสียชีวิตไปพร้อมกับพลังพุทธะในมือผมเองท่านผู้ฟังแปลกมากผมตั้งจิตไว้นะครับว่าวันไหนคุณแม่จากไปเนี่ยขอให้มีโอกาสได้ส่งพลังจิตตัวรู้หรือผู้รู้ที่ฝึกมาเป็นหลายทศวรรษเนี่ยให้กับดวงจิตของท่านที่แปลกก็คือไม่มีการภาวนาใดๆสิ้นมันเป็นความสงบความใสสงบสะอาดสว่างนะครับแต่เพื่อเมคชัวร์ว่ามันถูกเนี่ยแต่เรารู้ว่ามันถูกก็ไปถามพระมหาถาวรวัดปทุมวนารามซึ่งเป็นพระเกจิที่มีพลังสูงมากนะฮะท่านบอกว่าถูกต้องสมบูรณ์แบบทำถูกแล้วอันนี้น่าสนใจนะครับถึงจุดนึงต้องเป็นความสงบแต่วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรท่านผู้ฟังนะฮะก็คืออยากรู้คนคนหนึ่งชื่อพรศรีโกสนธนากุลเนี่ยเขาสอนอะไรบุญชัยบ้างตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับก็เลยอยากจะแชร์ความรู้สึกที่ดีๆนะฮะความคิดปรัชญาที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับจิตใจของท่านผู้ฟังเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็การพูดจะแบ่งเป็น3ตอนตอนที่1ก็คือว่าด้วยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนะครับอันที่2ว่าด้วยครับข้อคิดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและถ้ามีเวลาจะพูดเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกในมุมมองของคนคนหนึ่งซึ่งผ่านโลกมาค่อนข้างโชคโชนนะครับทั้งความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังความเจ็บปวดความดีใจนะครับมีได้มีเสียมีสรรเสริญมีนินทาผ่านมาเยอะละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แม่ผมเริ่มสอนเตรียมปากกานะฮะอันนี้เป็นคำดีๆเนี่ยจดไว้เลยนะครับท่านบอกว่าคนฉลาดจะต้องเป็นคนที่สังเกตมาแล้วอบุญบุญเรียนหนังสือเยอะแยะถึงปริญญาเอกเนี่ยคำถามก็คือหัดสังเกตไหมว่าสิ่งที่เรียนมาสิ่งที่รู้มาเนี่ยใช้ได้ไหมใช้อย่างไรก่อให้เกิดผลอะไรท่านผู้ฟังเขาเป็นนักคิดจริงๆนะอ่านสามโคกสามเที่ยวท่านบอกว่าเลยครับไม่มีการศึกษาสูงมากนักแต่หนังสือเรื่องสามโคกเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจมนุษย์เข้าใจตัวเราเองเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์เข้าใจกลลวงของมนุษย์เข้าใจความคิดของมนุษย์ต่างๆเป็นต้นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะตายแล้วแม่บุญชัยอ่านสามโคกสามเที่ยวบุญชัยครบได้ไหมแม่ผมพูดชัดมากอีประโยคนึงนะครับจงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นรู้จักแบ่งปันสงสารผู้ยากไร้ท่องอยู่ใน DNA นะครับอยากบอกนักการเมืองทั้งหมดเลยด้วยว่าต้องมีพ่อแม่สั่งสอนนิดหนึ่งว่าจงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้แรงจริงๆนะรู้จักแบ่งปันสงสารผู้ยากไร้ต้องมีพ่อแม่ที่ดีสั่งสอนลูกจะได้ไม่ไปโกงท่านผู้ฟังการโกงคือการเบียดเบียนผู้อื่นคอร์รัปชันคือการเบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นเงินของคนที่ต้องเสียภาษีเนี่ยให้กับประเทศเพื่อเอาเงินไปพัฒนาชีวิตคุณค่าชีวิตคนพัฒนาประเทศให้กินดีอยู่ดีการที่เราคอร์รัปชันคือเราไปเบียดเบียนผู้อื่นแม่ผมบอกตลอดเวลาว่ามีน้อยใช้น้อยไม่ตายหรอกอันนี้แรงจริงๆท่านผู้ฟังมีน้อยใช้น้อยไม่ตายหรอกนะจะโลภเป็นขนาดไหนลูกเอ้ย
คยมองดูไหมนะฮะมีสมบัติพระสถานขนาดใดตายไปก็เอาไปไม่ได้แล้วชี้ผมดูเต็มไปหมดเลยแต่ท่านไม่ได้บอกว่าใครโกงไม่โกงนะท่านกำลังชี้เห็นไหมแล้วยิ้มผมยังตกใจตายแรกๆแม่เราเหี้ยมหรือเปล่าอ่ะทำไมยิ้มเนาะเปล่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้ครับดีใจกับคนที่เสียชีวิตแต่ท่านบอกว่านี่แหละนะมนุษย์ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าตราบใดมีลมหายใจลูกเอ้ยจงอย่าเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันรู้จักแบ่งปันสงสารผู้ยากไร้คำนี้แรงมากเลยท่านผู้ฟังเธอไม่ได้พูดเพียงแต่สักแต่สอนลูกตั้งแต่เด็กผมเห็นเลยนะครับก็เป็นชาวบ้านชาวช่องธรรมดานะครับ low middle class ธรรมดาแต่เมื่อเห็นผู้ยากไร้นะฮะขอทานผู้ใช้แรงงานเธอจะควักเงินจากกระเป๋าตลอดเวลาผมยังแปลกใจว่าแม่เราก็ไม่เล่นละเวอะไรมากนักเนี่ยไปนั่งให้เขาได้ยังไงนะครับเนี่ยพ่อก็มองด้วยคอมเมนต์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเธอบอกว่าจงสงสารผู้ยากไร้อันนี้ลึกซึ้งมากนะครับเธอก็บอกว่าเขาไม่เกิดมาไม่ช้อนเงินช้อนทองนะฉันก็รู้ความลำบากของความยากจนเป็นไงแต่ฉันไม่เคยรู้สึกว่าฉันจนเลยเพราะฉันใช้น้อยกว่านะครับนะครับรายได้ที่ฉันหามาได้อันนี้ลึกซึ้งมากเขาบอกว่าคนเราไม่รู้สึกจนหรอกและจะไม่แบ่งเป็นคนจนถ้าเราใช้ต่ำกว่ารายได้แต่ท่านบอกว่าปัจจุบันมนุษย์ฟุ้งเฟ้อปัจจุบันคือหลายสิบปีมนุษย์เนี่ยมีความอยากมากจนเกินไปนะครับทำตัวเกินขอบเขตฉะนั้นมนุษย์จึงทุกข์อีกประโยคนึงคือว่าอย่าโลภโอ้โหคำนี้แรงมากเลยพูดล้านครั้งกรอกใส่หูผมตลอดแต่ผมไม่ใช่คนโง่นะไม่ใช่ลูกกตัญญูจนตาบอดหูหนวกเปล่าผมพิจารณาอย่าโลภลูกอย่าโลภคนที่โลภเนี่ยจะเป็นคนที่ปริวิตกเป็นที่คนที่กังวลลูกดูผู้หญิงคนนี้สิเนี่ยพูดจาเนี่ยตาล็อกแหลกซ้ายขวาตลอดเวลาพูดจาไม่มีจังหวะจะโคนมีความร้อนรุ่มตลอดเวลาเพราะเธอโลภว่าแม่รู้ได้ยังไงคนที่โลภเนี่ยก็คือจะมีแต่ความกังวลว้าวุ่นฉะนั้นถ้าลูกเนี่ยไม่อยากจะมีความกังวลว้าวุ่นจงลดความโลภสิ่งไหนที่เราไม่ควรได้ลูกจะไปเอามาถ้าผู้ฟังแม่ผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ผมภูมิใจมากๆเลยความมีคุณธรรมนะจริยธรรมสอนลูกแล้วทำตัวเยี่ยงอย่างที่ตัวเองสอนด้วยฉะนั้นเนี่ยท่านเลยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะถ้าเราลดความโลภลงหน่อยเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมนุษย์อู้ท่านพูดแรงนิดนึงขอกราบประทานโทษท่านผู้ฟังหาเหาใส่หัวว้ายทำไมแรงจังหาเหาใส่หัวคือทำสิ่งที่ไม่ควรทำเกินตัวนะฮะเป็นต้นผลก็คือจะมีแต่ความทุกข์ร้อนเผาผลาญจิตใจตลอดเวลาแต่ผมขอย้ำนะครับผมไม่ใช่ลูกกตัญญูจนหูครับตาบอดหูหนวกเปล่าเพราะท่านบอกว่าบุญถ้าบุญเชื่อทุกอย่างที่แม่พูดบุญเป็นลูกที่โง่ที่สุดแรงที่สุดพ่อแม่ทุกคนก็เอาสิ่งที่ดีมาให้กับลูกนะแต่ลูกจะต้องคิดเป็นเพราะถ้าลูกคิดไม่เป็นเนี่ยลูกก็คือปัญญาต่ำคนที่ปัญญาต่ำจะหาความสุขไม่ได้คนที่ปัญญาต่ำจะหาเงินไม่ได้คนที่ปัญญาต่ำจะเกิดมามีแต่ความทุกข์ร้อนเจอปัญหาก็แก้ไม่ได้ลูกต้องหัดไปสังเกตคำพูดและการกระทำคนเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าผู้ฟังไม่ได้ตลกนะทุกคำที่ผมพูดวันนี้เช้านี้คือคำพูดที่เหมาะออกมาจากปากของคุณพรศรีโกสุนทนากุลไม่ใช่มาจากการเติมสีปรุงแต่งแต่ถ้าผมวิเคราะห์ในมุมมองผมก็จะบอกว่านี่คือไอเดียของผมแต่ทุกคำเนี่ยมาจากปากคุณเธอเริ่มเลยนะครับคุณธรรมแรงมากโอ้ก่อนจะเริ่มต้องบอกนิดหนึ่งคุณแม่ผมว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีปรัชญาชีวิตเพื่อเป็นกรอบในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นกรอบในการมองโลกควบคุมความคิดและการกระทำตลอดจนการใช้วาจาของเรานะครับมนุษย์ที่ไม่มีปรัชญาชีวิตในการดำรงชีวิตแล้วเราก็จะเป็นคนในภาษาฝรั่งนะฮะของผมเอง reactive ของเธอบอกว่าจะเป็นคนที่นะครับไม่มีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไม้ที่มันลอยอยู่ในน้ำนะฮะไม่มี
ต่อวันนี้เจ็บมากเลยลมพัดซ้ายก็ไปซ้ายลมพัดขวาก็ไปขวาไม่มีจุดยืนเนี่ยคำของเธอเหอะไม่มีจุดยืนใครพูดอะไรก็เชื่อแล้วมานั่งเสียใจทีหลังถูกคนหลอกนะครับใครพูดอะไรก็ทำตามตลอดเวลาไม่มีจุดยืนนะฮะและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตัวนะครับท่านบอกว่าคนพวกนี้จะไม่มีความสุขเพราะในชีวิตเขาจะตกภายใต้อิทธิพลของคนอื่นตลอดที่ชี้นำคนอย่างนี้ไม่มีหลักคนอย่างนี้ไม่มีคุณธรรมคนอย่างนี้เอาแต่ได้นะฮะคนที่ไม่มีครับปรัชญาชีวิตในการดำรงชีวิตเนี่ยท่านพูดแรงนะพวกนี้เหรอนะไม่มีหลักปุ๊บเนี่ยจะเอาแต่ได้โกรธเกลียดคนที่พูดจาขวางหูขวางตาเอาตัวเองเป็นใหญ่ถูกแต่เพียงผู้เดียวโหเจ็บจังเลยเขาบอกด้วยนะครับปัญญาชีวิตนั่นแหละจึงนะครับควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำเราให้อยู่บนนะครับกรอบหรือบรรทัดฐานที่ถูกต้องแต่ที่สำคัญแม่เขาบอกว่าบุญต้องจำให้ได้จำจนขึ้นใจนะครับเพราะถ้าบุญจำไม่ได้เนี่ยบุญก็จะไม่มีอะไรในหัวไม่มีอะไรในสมองที่จะอะไรครับเตือนว่าสิ่งที่กำลังทำเนี่ยถูกหรือผิดฉะนั้นลูกจะต้องจำให้ขึ้นใจแต่ที่เจ็บที่สุดก็คือพี่น้องก็เยอะหลายคนนะครับ7คนทั้งหมดเขาบอกว่าผมก็ถามว่าทำไมคนอื่นไม่สอนนะทำไมสอนผมคนเดียวคือมันเป็นคนฉลาดตั้งแต่เด็กเนี่ยเธอชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองแต่พี่ของเธอเนี่ยจะได้มากได้น้อยแล้วแต่เขาแม่ไม่เคยบังคับโลกนี้บังคับไม่ได้โอ้โหนี่เจ็บมากว่าแม่ลูกแม่เองนะแม่ยังไม่ครับสนใจหรือออัดหรือว่าร้อนรุ่มหรอถ้าเขาไม่สนใจปรัชญาของแม่ว่าบังคับไม่ได้ลูกเอ้ยเนี่ยแม่แก่ปูนนี้แล้วตั้งแต่สาวสังเกตมานะฮะแต่คนไหนจะเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะเราก็จะสอนคนที่เขาฟังเราอันนี้เจ็บมากเลยนะฉะนั้นก็คือเธอแยกแยะได้ว่าคนบางประเภทคุยได้บางประเภทคุยไม่ได้ที่พูดไม่ใช่นินทาครับครอบครัวตัวเองนะฮะก็คือชี้ว่าก็มีพี่คนอื่นก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้เขาบอกว่าครับเขาจะพูดแค่สองทีเองว่าอุ้ยแม่ไม่ได้เหี้ยมไปหรอเขาว่าบุญจะไปเสียเวลากับคนที่ไม่ฟังเราทำไมบุญต้องฉลาดนะบุญต้องยอมรับความเป็นจริงของมนุษย์เจ็บมากเลยเจ็บจริงๆท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นครับสิ่งนี้ท่านพูดถูกไหมก็อนัตตาถูกนะฮะเราต้องสอนเฉพาะดอกบัวเหนือน้ำนะใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรอย่าไปถูกร้อนหมอนหม่นตามนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือเกิดมาจะต้องอะไรครับพัฒนาตัวเองให้มีความสุขความเจริญมิฉะนั้นก็ไม่รู้เกิดมาทำไมโอ้โหประโยคนี้แสบจริงๆแม่ผมบอกเกิดมาต้องรู้จักพัฒนาตัวเองพัฒนายังไงอะให้มีความสุขและความเจริญมิฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมประโยคนี้จัดไม่เคยออกเลยนะครับนี่คือภาพรวมว่าทำไมต้องมีปรัชญาเริ่มข้อหนึ่งข้อที่ผมชอบที่สุดจนมีพลังสมาธิหรือความเข้มแข็งแก่กล้าในปัจจุบันนะฮะเรียนปากกานะครับนะจนจินผู้ผ้าหัวคำดีได้ยินได้เด็กผมก็ไม่รู้ภาษาจีนกลางอะไรหรอกนะฮะแม่ก็ว่านี่ถือต้องรู้เยอะๆหน่อยชูเปอร์ปาเลฟอร์เลทใครคุยใครมองก่อนเดี๋ยวไปคิดเสียงอินเดียปาเดอะปัญหาในการสื่อสารของดิทูฮะEt une fois, habité en France, surtout à Avignon. Avignon, c'est une ville qui se situe au sud de France. Et, อาจารย์บุญชัยกันมาทำอะไรฝรั่งเศสพอคล่องมากจีนกลางก็ไหวภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดนะครับบรรลุขอใช้คำว่าบรรลุนักศึกษาผมไปเรียนท็อป10ตลอดนะครับนี่ล่าสุดรู้มาแล้วเข้าโคลอมเบียเต็มไปหมดเลยยูออฟเพนมันเป็นความภูมิใจครูไม่ใช่เอาแต่หาเงินหาทองอยู่ได้คนเราต้องมีความภูมิใจในความเป็นมนุษย์ได้สร้างคนขึ้นมาท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นการรู้ภาษาต่างประเทศจำเป็นมากแต่ผมกราบคนไทยทุกคนกราบเท้าเลยนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจภาษาที่สองภาษาที่สามเถิดหัดฉลาดนิดนึงเอาภาษาอังกฤษนั่นแหละเป็นภาษาอะไรครับลิงกัวฟองที่เขาใช้กันทั่วโลกการประชุมนะระหว่างประเทศก็ใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้นไม่ต้องภาษาที่สองภาษาที่สามหรอกโทษทีนะเอาภาษาอังกฤษให้รอดก่อนเถิด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทำเงินทำทองเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ทั่วโลกเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าคนมีการศึกษาเขาจะต้องรู้กันหนังสือระดับโลกเป็นภาษาอังกฤษนิวยอร์กไทม์เบสเลอร์เป็นภาษาอังกฤษอเมริกาประเทศอภิมหาอำนาจซูเปอร์พาวเวอร์ใช้ภาษาอังกฤษหัดคิดหัดพิจารณาภาษาอังกฤษจำเป็นมากๆท่านผู้ฟังนะครับเอาภาษานี้ภาษาหนึ่งรอดแล้วโชดช่วงชัชวาลภาษาอื่นนี่เอาไปแค่ Hi, how are you? Yeah, I'm fine, and you? แค่นี้ก็พอแล้ว I'm going to take a train to New York อะไรเงี้ย คือมันแค่ conversational English ก็คือพอให้หรืออะไรภาษาอื่นนี่พอให้พูดได้แต่ทำไมท่านผู้ฟังรู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้จริงก็รู้หลักแล้วแต่ท่านนะครับก็คือความรู้ทั้งหมดที่ผมมีอยู่แล้วเอามาครับให้ท่านผู้ฟังจากรายการNew CEO Vision ในช่วง New Dimensions มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้นท่านผู้ฟังคนเขา330ล้านคนคนมีคุณภาพเป็นประเทศมหาอำนาจเราจะต้องสื่อความเข้าได้จะต้องรู้เขาคิดยังไงและทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษท่านผู้ฟังข้อมูลต่างๆ Apple TV ภาษาอังกฤษหมด CBS News CNN NBC ภาษาอังกฤษหมด TED Talks ภาษาอังกฤษหมดภาษาอื่นอย่าไปเรียนท่านผู้ฟังนะภาษาอื่นพอรู้เล่นๆแค่นั้นก็พอนะฮะท่านผู้ฟังต้องฉลาดนะเรียนต้องเรียนเป็นภาษาที่ทำเงินทำทองนะฮะภาษาที่ทำให้เราเกิดโปรโมชั่นสามารถทัดเทียมบ่านานาอารยประเทศได้ไม่แต่ฝรั่งเศสตอนนี้โอ้โหมีขึ้นรถเมโทรนี่แปลงจากฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อต้องการเงินของนักท่องเที่ยวจีนภาษาอังกฤษสำคัญที่สุดท่านผู้หัดฉลาดภาษาอังกฤษนี่จำเป็นมากขอเน้นเลยอย่าพึ่งภาษาที่สองภาษาที่สามเลยภาษาอังกฤษเนี่ยรอดก่อนเถิดเขาใช้กันทั่วปิดตาจะเห็นเลยอย่าเล่นตลกท่านผู้ฟังสำคัญมากๆเลยนะครับผมสอนมาสิบกับยี่สิบปีแล้วตั้งแต่เด็กนะฮะท่านผู้ฟังนะฮะและที่หนึ่งมาตลอดฉะนั้นเลยรู้หลักจริงๆเนี่ยได้จะหวังมาสักวันหนึ่งผมคงมีบุญที่จะใช้ภาษาอังกฤษผมเนี่ย roll out ทั่วประเทศเลยนะถ้าผมคุมภาษาอังกฤษได้ทั่วประเทศไทยรับรองคนไทยเก่งทันทีล้านเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ฟังง่ายมากภาษาอังกฤษแต่คนที่ไม่เก่งก็คือทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากคนที่ไม่เก่งก็คือคนที่มองไม่เห็นภาพรวมผมจะให้ map of English เป็นแผนที่แล้วมาดูข้อที่หนึ่งดีกว่าของที่แม่ผมสอนอะไรบ้างที่หนึ่งเตรียมประการนะครับทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อไฟจุนจินบุพ้าหัวมาละทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อไฟคือบอกว่าต้องเรียนภาษาจีนกลางนะต่อไปประเทศจีนจะเจริญก้าวหน้าคนเขาเยอะแยะเป็นพันล้านผมก็เลยรีบเรียนรู้จีนกลางรู้ฝรั่งเศสรู้ภาษาอังกฤษต้องเตรียมหมดเลยนะครับแต่ผมเรียนเป็นสิบปีท่านผู้ฟังไม่ได้ฉาบฉวยนะฮะแล้วแม่ก็ว่าเรียนให้รู้จริงอันที่หนึ่งมาแล้วทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อไฟภาษาอังกฤษก็คือคำว่า integrity หมายความว่าอะไรครับปากกับใจต้องตรงกันลูกเอ๋ยนะฮะถ้าลูกเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมปากกระจายตรงกันพูดสิ่งที่ลูกเชื่อลูกนะครับยึดมั่นสิ่งนั้นแหละเนี่ยจะทำให้ลูกมีครับพลังชีวิตเขาก็ชี้ดูคนนี้แต่พูดจายิ้มยั้งฮ่าฮ่าครับคนนี้ไม่มีหลักการคนนี้ไม่มีเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษ integrity ถ้าผู้ฟังสังเกตมากเลยนะ integrity จะมีในประเทศที่พัฒนาแล้วปากกระจายก็ตรงกันเขาไม่ชอบโกหกเพราะเขาบอกคนเราโกหกได้แค่ครั้งเดียวชื่อเสียงปุ่นปี้ชอบคำนี้มากเลยฉะนั้นแม่ผมบอกว่าบุญจะต้องมีนะครับต้องคิดว่าตัวเองเป็นทองหรือเปล่าถ้าเราเป็นทองเราไม่หวั่นไหวแต่บุญระวังนะบุญเป็นทองจริงไหมบุญเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงหรือเปล่าหรือเป็นคนที่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเหนือคนอื่นหรือเป็นคนที่มีคุณธรรมบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่สถานการณ์อย่างนั้นไม่ใช่ทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อไฟเผากี่ครั้งก็ยังเป็นทองอาจจะเปลี่ยนรูปลักษณะบ้างแต่มันก็จะเป็นทองแต่ลูกเอ้ยตัวลูกเท่านั้นแหละจึงจะรู้ว่าลูกเป็นทองจริงหรือเปล่าโอ้โหเจ็บมากเลยเขาบอกว่าถ้าลูกเป็นทองจริงลูกจะมีพลังชีวิตพูดอะไรคนก็เชื่อทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตลอดเวลาเพราะมนุษย์สามารถรู้สึกได้ภาษาอังกฤษคือ feel ได้ฉะนั้นลูกต้องครับส่องดูตลอดเวลาว่าเราเนี่ยเป็นทองหรือเปล่าวิธีนี้ง่ายที่สุดคือเรามีคุณธรรมหรือเปล่าแล้วมีจริยธรรมไหมนะครับปากกับใจตรงกันหรือเปล่านี่ลึกซึ้งที่สุด
ผมท่านผู้ฟังผมเห็นคนแล้วเบื่อผมไม่เคยมีไม่เคยชอบเจอคนมากนะพูดตรงๆประวัติส่วนตัวนะฮะเหมือนกับพระเจ้าผมเข้าใจไหมพระเจ้าปีกวิเวกมนุษย์ชอบโกหกอ่ะโกหกเล็กโกหกน้อยพูดอะไรก็ไม่รู้แปลกๆฉะนั้นผมจะเลือกคบคนเลือกคบนักเรียนเลือกตลอดเวลาเพราะคนที่แปลกๆผมจะไม่คบไม่คุยด้วยนะแต่เราเป็นครูเราก็ต้องสอนในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราลงลึกเราจะเลือกคนคุยแหละท่านผู้ฟังนะครับฉันฝากไว้ที่หนึ่งทองแท้ย่อมมันเหมือนใบต่อไฟเราเป็นทองหรือเปล่าโอ้โหเป็นเขาเรียกว่า self introspection การดูตัวเองตลอดเวลาเราเป็นทองจริงไหมนะอีกประโยคนึงเมื่อถึงฤดูกาลของมันดอกไม้ก็จะผลิดอกออกผลเองตามธรรมชาติลูกไม่ต้องว้าวุ่นใจหรอกทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลชีวิตก็จะต้องดีเองโอ้โหสร้างภาพนะครับนี่เจ็บนี่รู้เลยเด็กๆเลยทำให้ไม่ต้องเมื่อไหร่จะรวยทีเมื่อไหร่จะเก่งทีไม่ต้องคิดเขาบอกเมื่อถึงฤดูกาลของมันดอกไม้สร้างภาพก็จะผลิดอกออกผลเองไปตามธรรมชาติไม่ต้องว้าวุ่นแต่จงทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลชีวิตก็จะต้องดีเองอันนี้ลึกซึ้งมากตรงตามหลักพระเจ้าคือเมื่อแต่เธอไม่รู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกอะไรเลยนะครับต้องบอกก่อนนะฮะรู้น้อยนะฮะแต่นี่มาจากการสังเกตของเธอพระเจ้าบอกว่าเมื่อสร้างเหตุปัจจัยครบเนี่ยผลก็เกิดถ้าเหตุปัจจัยยังไม่ครบทำอย่างไรก็ไม่เกิดผลนะฮะถ้าเราผิดเนี่ยแล้วคิดไตร่ตรองให้ละเอียดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนต้องทำเพิ่มและทำต่อไปเรื่อยๆด้วยความภาคเพียรนะครับเราจะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความภาคเพียรเราจึงรู้ว่าอันไหนมันใช่หรือไม่ใช่ด้วยความภาคเพียรเราจึงรู้ว่าเหตุปัจจัยครบหรือไม่แรงมากประโยคนี้มันมีประโยชน์ต่อคนที่นั่งบ่นว่าที่เมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะเก่งเมื่อไหร่จะไต่ไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารต่างๆคำถามเหตุปัจจัยครบไหมเนี่ยเดี๋ยวพวกสิ่งน่าสนใจเริ่มฮอตแล้วนะครับแต่ละประเด็นคมทั้งสิ้นมาจากคนแก่คนหนึ่งที่นะครับกันกองความคิดความรู้ความเข้าใจจากการมองโลกจากการสังเกตจากการเปรียบเทียบและเอามาสอนบุญชัยก็เลยถือโอกาสมานะครับแชร์กับท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับครับเรามาดูตอนที่สองของรายการนะครับปรัชญาชีวิตของคุณพรศรีโกสันธนากุลคุณแม่ของดร.บุญชัยนะครับตะกี้พูดไปแล้ว2อันนะคือ1ทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อไฟอันที่2ก็คือเมื่อถึงฤดูกาลของมันดอกไม้ก็จะผลิดอกออกผลออกมาเองตามธรรมชาตินะฮะจะกังวลไปใหญ่มุ่งทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลชีวิตก็จะดีเองอันที่3ตีประการนี่แรงที่3นี่แรงมากๆเค้าเรียก controversial โต้เถียงทะเลาะกันได้นะฮะอันที่3ที่เธอสอนผมตลอดเวลาว่าบุญสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนกำหนดมาเรียบร้อยแล้วอย่าฝืนผมลิขิตจงยอมรับว่าเราก็มีบุญแค่นี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ฝึกไหว้พระไหว้เจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่มงคลเกิดกับเราอีกทีนะครับสรรพนี่แรงมากเลยสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนกำหนดมาครับเรียบร้อยแล้วอย่าฝืนผมลิขิตจงยอมรับว่าเรามีบุญแค่นี้โอ้โหประโยชน์ที่ผมรับไม่ได้ sorry to say นะครับแม่พูดจางยี่ได้ยังไงฮะตำราฝรั่งเขามี self help books ต้องอ่านพัฒนาตัวเองเรียนรู้ต่างๆนะฮะคนเขาเก่งเขาทำยังไงตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกว่านะจริงเธอทำอะไรก็ทำไปเถิดแต่รู้ไหมทุกอย่างที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับบุญกุศลที่เธอสร้างมาทั้งบวกและลบแปลกประหลาดเธอไม่อ่านพระไตรปิฎกคือว่ายอมรับเถิดโอ้โหแต่ว่าเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจิตมันจะสงบจิตมันจะนิ่งและมันจึงจะพัฒนาตัวเองได้คนส่วนใหญ่ที่ชี้ผมดูหน้าตาดูเสียบุญไม่มีความสุขไม่มีรอยยิ้มมีแต่ความกังวลตาล็อกแลกซ้ายขวาหน้าหลังดูคนนี้เสร็จหน้าเศร้าๆคือชอบชี้หน้าคนที่ผมดูเป็นพันๆหมื่นๆหน้าบุญดูสิคนนี้ออกมาจากรถหรูรถเบนซ์ไม่มีความสุขนะฮะแล้วก็คิดนั่นคิดนี่ตลอดเวลานะฮะอาจจะเป็นไม่ได้ไหมมีปัญหาหรือครับยึดมั่นถือมั่นเกินไปหรือไปโกงเขามาลูกอย่าโกงคนไม่รู้นะแม่ผมจะเป็นชาวบ้านขนาดไหนไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรมากนักแต่ผมภูมิใจความเป็นแม่ผมคือสอนลูกอย่าโกงอันนี้แรงมากเลย
ขาบอกว่าพ่อแม่ต้องสั่งสอนลูกก็ว่าคนที่ไปโกงคือพ่อแม่ไปสั่งสอนหรือพ่อแม่เขาโกงเล่นแรงพันผู้ฟังแรงมากมากๆเลยอ่ะอย่าโกงอย่านะครับเอาเปรียบผู้อื่นคำนี้สะใจของผมมากๆเลยผมชอบตั้งแต่เด็ก I love this มันดูเหมือนชาวบ้านแต่มันเหนือมนุษย์เต็มไปหมดเลยทำให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องมานั่งบ่นว่าเราจนและลำบากแต่ยังไงเราก็ไม่โกงคนหรอกเราไม่มาเบียดเบียนคนหรอกแล้วเรายอมรับเรามีบุญเท่านี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกนะฮะยอมรับแล้วต้องสวดมนต์ไหว้พระขอพรเนี่ยไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ็บมากถ้าว่าชี้ผมดูแต่คิวเกียนนั้นพวกคนยากจนพวกนี้ไม่เคยสนใจไหว้พระไหว้เจ้าไม่เคยทำสมาธิอยู่จะต้องจนมาแล้วชี้ผมนี่ตกใจแม่พูดจามาได้ไงบุญไปสังเกตจริงไม่จริงพวกคนจนจริงๆเนี่ยพวกนี้ไม่สวดมนต์ไหว้พระหรอกเพราะพวกนี้กังวลทั้งวันทุกทั้งวันทุกจนมัวหมองทุกจนคิดอะไรไม่ออกทุกจนทำงานสักแต่ทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเช้าจดเย็นแค่นั้นเองเธอเล่นแรงนะแต่ที่ปั๊บหนึ่งเธอไม่ได้บอกคนอื่นนี่ผมเป็นลูกรักต้องบอกก่อนลูกสุดที่รักนะครับคือบอกว่ามีเธอคนหนึ่งฉันก็พอใจแล้วฉันมีบุญนะที่เกิดมามีเธอเป็นลูกโอ้โหนี่แรงนะนะคนอื่นยังไงฉันไม่ก็รับได้แต่ฉันรักเธอเพราะเธอฉลาดเธอไม่เคยสร้างปัญหาให้ฉันเลยฉันไม่ต้องมานั่งสอนให้เธอทำอะไรเธอดูคนอื่นเขาลำคาญนะดูลูกอื่นต้องมานั่งชี้ซ้ายขวาหน้าหลังเขาบอกว่าลูกที่ดีเนี่ยอย่าสร้างปัญหาให้พ่อแม่อย่าทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจแค่นี้แหละทำได้ไหมถ้าทำได้ถือเป็นลูกกตัญญูลูกกตัญญูทำอะไรก็ประสบความสำเร็จลูกที่อกตัญญูก็คือเขาเลี้ยงดูดีแล้วเนี่ยยังสร้างความหม่นหมองใจให้พ่อแม่ลูกประเภทนี้ไม่ดีแกบอกเนี่ยโอ้ลึกซึ้งเจ็บเลยสรุปก็คืออันที่หนึ่งเรายอมรับว่าเรามีบุญแค่นี้แต่ไม่ใช่เรางอมืองอเท้าแล้วสวดมนต์ไหว้พระไหว้เจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งที่เป็นมงคลบังเกิดกับชีวิตของเราชอบจริงๆมันขัดกันเองฝรั่งเขาจะแพ้และดับซิโคนะฮะแล้วเขาบอกเลยนะชอบชี้ผมดูคนนี้สิเนี่ยดูเหมือนดียังไงก็ไม่มีลาภไม่มีโชคหรอกทำไมอะแม่เนี่ยดูสิแล้วพูดนั่นพูดนี่พูดตลอดเวลาชี้มองชี้ไม้เนี่ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคนประเภทนี้เนี่ยครับไม่มีบุญหูแรงมากเลยว่าแม่เขาแต่งตัวซะดีนะเขามีรถยุโรปคันหรูว่าแหมอาจจะได้มาเป็นเพราะมรดกหรือเปล่าหรือเมียรวยหรือสามีรวยหรืออะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยแต่จริงๆคนนี้ไม่มีบุญนะถึงแม้เขามีวัตถุก็ตามเนี่ยเขาไม่มีความสุขหรอกเนี่ยเพราะอะไรครับมีความละโมบโลภมากเขาบอกประโยชน์เนี่ยบุญต้องระวังคนที่พูดมากจำไว้เลยผู้ที่พูดมากเนี่ยค่อนข้างชั่วร้ายว้ายหมายความว่าอะไรแม่นะผู้ที่พูดมากนี่มันปรุงแต่งนะฮะเอาจริงเป็นเท็จเอาเท็จเป็นจริงเนี่ยจิตไม่มีความสงบพูดจากความคิดไม่มีความรู้สึกและที่สำคัญผู้ที่ยิ่งพูดมากไม่ใช่ทองแท้คำนี้ผมใช้เวลา15ปีในการจับผิดเธอถูกท่านผู้ฟังผมเจอคนพูดมากระวังสายสแควร์รูทอย่าเชื่อคนพูดมากพูดคล่องพูดเซลเนี่ยระวังคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ผมไม่เชื่อเลยผมสังเกตดูโอ้โหจากขาวเป็นดำเป็นขาวมั่วนิ่มทุกรูปแบบเราต้องระวังท่านผู้ฟังนะฮะเรียนที่3ชั้นนะครับจงยอมรับเถิดเรามีบุญแค่นี้แต่ต้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วคนที่ยากจนคนแค้นหาเช้ากินค่ำนะทุกเรื่องหนี้ตลอดก็คือผู้ที่ไม่สวดมนต์ไหว้พระจริงไหมไปสังเกตผมก็สัมภาษณ์คนเป็นหมื่นนะฮะเป็นพันจริงหมดเลยท่านผู้ฟังแม้แต่นักเรียนผมเห็นนักเรียนที่ชาญฉลาดสวดมนต์สวดพระคาถาชีบัญชรส่วนนักเรียนที่นักเรียนที่ตอบไม่รู้เรื่องฟังหนึ่งเข้าใจสองไม่เคยสวดมนต์มันมีสหสัมพันธ์แล้วว่าการสวดมนต์โดยเฉพาะพระคาถาชีบัญชรนะฮะจะทำให้เด็กเนี่ยฉลาดความสามารถในการรับรู้สูงสมองคมสมาธิชัดสติว่องไวนะครับไม่รู้ผมสอนตั้งแต่อายุ17ผมเห็นนักเรียนเยอะแยะเลยแล้วฉะนั้นนักเรียนจะถามอะไรปุ๊บผมจะบอกว่าสวดมนต์ไม่สวดมนต์อย่าเพิ่งมาคุยกับอาจารย์คุยไปทำไมคุยไปก็ทำไม่ได้คุยไปก็ไม่รู้เรื่องถ้าผู้ฟังผมเล่นแรงนะเพราะผมเชื่อหลักพระพุทธเจ้ามรรค8ต้องจบลงด้วยสมาธิไม่มีสมาธิมันจะมีสติได้ไงไม่มีสติจะมีปัญญาได้ยังไงคนที่เก่งคนที่รวยจริงไม่ได้โกงคนสมาธิแรงทั้งสิ้นผู้เรียนหนังสือเก่งๆเนี่ยมีสักคนหนึ่งไหม
ที่ไม่มีสมาธิชี้ไหมผมดูสิครับผู้ที่รวยๆเก่งๆผมเห็นมาเยอะแยะสมาธิทั้งสิ้นท่านผู้ฟังแต่ต้องระวังนะมันมีสมาธิที่เป็นมิจฉาและก็สมาธิที่เป็นสัมมาถ้ามิจฉาคือพวกนักการเมืองที่โกงคนที่โกงเนี่ยสมาธิก็แรงเนาะสายกว่าต้องโกงเกิดมาโกง คือระบบราชการบางส่วนก็เหมือนกันดูมันเช้าชามเย็นชามท่านผู้ฟังเขาไม่เช้าชามเย็นชามหรอกนะฮะเขาเกิดมาโกงหรือพระบางรูปเนี่ย Happy Birthday to you อะไรเงี้ยที่เราดูตามหน้าหนังสือพิมพ์แปลกๆเป่าเค้กหรือกินครับไอติมตอนดึกอะไรก็ตามเนี่ยนะไปศึกเขาไม่ศึกหรอกนะเขาใส่ชุดยูนิฟอร์มเพื่อหากินท่านผู้ฟังนะเขาก็มีสมาธินะทำเงินถึงโกงอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวฉะนั้นสมาธิต้องระวังมันเป็นทั้งบวกและลบอันที่3จบแล้วอันที่4ต่อไปแล้วครับเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้จักแบ่งปันบุญต้องแบ่งปันไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นและเอาเปรียบผู้อื่นชอบคำนี้พูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะครับแบ่งปันแล้วก็ขอตัวอย่างเล็กๆอันนึงก่อนเด็กๆก็มาส่งผมที่โรงเรียนกุหลาบวิทยาเครืออัสสัมชัญนะฮะแถบสัมพันธวงศ์นะแล้วมีโบสถ์อยู่มีประตู3อันประตูกลางปิดเธอก็นั่งอยู่ข้างๆคือเธอขี้เกียจไปเบียดกับพ่อแม่แล้วลูกๆอ่ะถือว่าบุญมันนั่งตรงธรณีประตูเขาปิดประตูอยู่คือจะไปนั่งตรงโต๊ะเก้าอี้เขาได้แต่เธอไม่ชอบเธอชอบเงียบๆถือก็ลองสร้างภาพนะครับประตูตรงกลางถึงก็นั่งอยู่ซ้ายสุดเลยแล้วผมมันนั่งผมคิดว่าเรามาก่อนเราก็ต้องนั่งสบายเด็กๆ7ขวบ6ขวบเองอ่ะท่านผู้ฟังแม่เรามานั่งสบายเลยอ่ะบุญแบ่งปันให้ผู้อื่นเรานั่งพอสมควรก็พอนะจะได้คนอื่นอีก3-4คนมานั่งได้เราจะโลภไปทำไมเชื่อไหมท่านผู้ฟังเด็กป.1เนี่ยน้ำตาไหลเลยครับตายผู้หญิงคนนี้มีคุณธรรมนี่ว่าโทษทีนะในใจคิดนะฮะคือจริงๆเรามาก่อนเราจะนั่งไงก็ได้ใช่ไหมคนอื่นเห็นเราสมมติยืดแข้งยืดขาก็ไม่อยากเข้ามาครับเธอไม่ใช่ว่าบุญนั่งดีๆเรานั่งพอกินนิดกินหน่อยก็พอแบ่งปันให้คนอื่นนั่งบ้างท่านผู้ฟังเชื่อไหมน้ำตาผมไหลนะผู้หญิงคนนี้มีคุณธรรมท่านผู้ฟังนะเด็กๆเด็กๆโอ้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังอย่าเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันโอ้โหเจ็บมากๆท่านผู้ฟังก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเกิดมาต้องรู้จักแบ่งปันอย่าเบียดเบียนมนุษย์ซึ่งกันและกันรู้จักให้บ้างนะครับแล้วก็เงินทองตายไปก็ไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปสร้างกรรมเวรให้คนอื่นสาปแช่งหลังตายโอ้โหเจ็บจริงๆเลยท่านบอกนะถ้าว่าบางคนบุญบางคนนึกว่าตัวเองเก่งโกงเพื่อลูกเพื่อหลานผู้ลูกเขยผู้ลูกสะใภ้แม่เขาไม่ได้ให้เงินลูกเขยลูกสะใภ้เขาให้ลูกเขาเองเธออย่าโง่นะบุญลูกเขาโตไปก็ต้องแต่งงานนะฮะถ้าเป็นลูกชายก็ต้องมีลูกสะใภ้ถ้าเป็นลูกสาวก็ต้องมีลูกเขยบุญสังเกตซะมีบ้านไหนไหมที่ลูกเขยลูกสะใภ้ได้มรดกจากพ่อตาแม่ผัวเนี่ยจะขอบคุณไม่มีหรอกบุญทุกคนนึกว่าตัวเองมีบุญฉะนั้นแกหัวเราะแม่หัวเราะอะไรอีกอ่ะเนี่ยแต่คนนี้โง่ไปอุตส่าห์ไปโกงมาเพื่อให้ลูกเขยและลูกสะใภ้ตายไปคนสาปแช่งด่ากันเต็มไปหมดทั่วประเทศเนี่ยเพื่ออะไรโอ้โหมันเจ็บจริงๆมันแทงทะลุหมดเลยคนเยอะตั้มใบคือโง่จะบอกอุตส่าห์ไปโกงเพื่อลูกเขยลูกสะใภ้บุญมีน้อยใช้น้อยกินน้อยแล้วไม่ตายคำนี้แรงจริงๆเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนะฮะแรงมากเขาบอกว่าคนที่คิดเรื่องเงินทองทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสังเกตกระชี้อีกจะเป็นโรคประสาทก็บอกนะแล้วก็นะครับและในสุดก็ตอนแก่ก็บอกนะก็เลยครับไม่ใช่ตายง่ายๆนะต้องนอนอยู่บนเตียงคนเดียวจะมีสมบัติพัสถานขนาดไหนจะมีพยาบาลมีหมอต้องนอนอยู่บนคนเตียงคนเดียวหรืออยู่บนรถเข็นคนเดียวนี่หรือคือเป้าหมายในชีวิตโอ้โหเจ็บจริงๆท่านผู้ฟังแรงมากๆแกเลยบอกบุญต้องมีปรัชญาถ้าบุญไม่มีปรัชญาบุญจะไม่มีความสุขบุญจะไม่มีการควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำคนเราต้องมีปรัชญาคนที่จะเป็นคนดีได้ต้องมีปรัชญานะไม่มีปรัชญาก็จะเอาตัวกวงกูเป็นที่ตั้งละโมบโลภมากโกรธทุกครั้งที่คนพูดจาหรือทำตัวขวางหูขวางตาจริงไหมบุญควายเล่นแรงอันต่อไปนะครับบุญอย่าขโมยของคนวายแรงแรงแรงคนเราต้องมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เขาบอกว่าจะสุขจะทุกข์ต้องใช้ชีวิตอย่างเฉลียวฉลาดนะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงและถามตัวเองตลอดเวลาเขาชอบให้ถามทำอย่างไรจึงเหมาะสมและถูกต้อง
คือเป็นคนเดียวที่สอนผมตั้งแต่เด็กว่าคนฉลาดก็คือคนที่ตั้งคำถามคนที่สังเกตและตั้งคำถามพวกที่เกิดชี้บางคนกตัญญูบ้างกันยิ้มแล้วหดแล้วสายหัวบอกแม่หดสายหัวทำไมอะลูกเขากตัญญูแต่พ่อแม่ก็ตายว่าตั้มใบโง่ว่าทำไมเขาไม่โง่กันเทิดทูนจนกับลืมหูลืมตาเลยเขาบอกเทิดทูนจนไม่รู้อะไรผิดถูกเขาว่าเด็กเอ้ยนะลูกนะทำไมอ่ะลูกให้สังเกตคนส่วนใหญ่มันเป็นสองกู่สุดกู่ขุดสุดกู่ลึงก็คือทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่แก่เท่าเอาผัวเอาเมียอย่างเดียวนี่ขอภาษาชาวบ้านอีกสุดกู่นึงก็รักเทิดทูนจนโอ้ยตั้งบนหิ้งอะไรก็พูดก็ถูกหมดเขาถามกับแล้วถ้าพ่อแม่เป็นโจรล่ะพ่อแม่โกงล่ะสิ่งที่พ่อแม่พูดจะถูกเหรอท่านผู้ฟังผมก็เลยเข้าใจว่าทำไมน้อยคนนักจะไปคุยกับเธอได้ฉีกความเป็นมนุษย์ออกมาหมดเลยฉะนั้นก็ว่าใช้สมองสิว้ายเล่นแหลกนะฉะนั้นเธอจึงเน้นตลอดอย่าละโมบโลภมาโอ้ยคำหนึ่งที่หยาบคายมากเลยตอนต้นหมอแล้วอย่าโลภบอกแล้วนะอีกประโยคนึงยิ่งแสบอย่าน้ำลายไหลเมื่อเห็นเลยครับคนอื่นเขาร่ำรวยอย่าไปอิจฉาริษยาเขาแสบมากท่านผู้ฟังเจ็บจริงๆนะอย่าน้ำลายไหลเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะมันจะอิจฉาริษยาคนที่ดีกว่าเหนือกว่าสูงกว่าบุญอย่าน้ำลายไหลท่านผู้ฟังเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ยแต่มันกัดกินลึกเหลือเกินหมดสมัยแล้วเอาฝรั่งมานั่งโคดนั่นโคดนี่เอาของจริงมาพูดดีกว่าท่านผู้ฟังตะวันออกจะแพ้ตะวันตกเหรอให้มันรู้ไปสิครับท่านผู้ฟังตะวันออกก็ไม่แพ้ตะวันตกแล้วนะนะ 3-4 คำยิงเข้าไปเลยอย่าน้ำลายไหลก็คือก็สอนว่าอย่าไปอิจฉาริษยาก็ดีใจตามเขาคำถามก็คือบุญจะทำอะไรอ่ะเพื่อพัฒนาชีวิตตัวเองให้สูงขึ้นอันนี้ลึกซึ้งนะครับฝากไว้นิดหนึ่งแล้วก็ถือเน้นตลอดว่าความโลภมนุษย์ดังมหาสมุทรแกชี้ให้ผมดูตลอดว่าคนเรามันไม่เลือกพอหรอกแสบจริงๆประโยคนี้นะแต่จำไว้นะฮะก็ลิงก์กับคืออะไรครับตายไปก็เอาไปไม่ได้แก่ไปก็อยู่บนเลยครับรถเข็นแล้วก็อยู่บนเตียงป่วยเจ็บคนเดียวนะครับโดยเฉพาะจะไปโกงเดี๋ยวเขาจะสาปแช่งหลังตายโอ้โหเล่นแรงมากและอันสุดท้ายในหัวข้อจริยธรรมนี้เขาบอกว่าคนเราไม่รู้อย่างว่าจะมาซื้อจีคือเฉียนนี่แรงมากคนเราไม่รู้เขาตายเขียนยังไงโอ้อีแรงมากเพราะมนุษย์มีแต่ความอวดดีพูดจาเกินประมาณอยู่ยังหรูหราฟุ่มเฟือยชอบโชว์โมโอ้อวดนะฮะแต่เมื่อชีวิตเกิดการผันแปรค่อยมานิ่งและเสียใจภายหลังแต่ก็สายเกินไปแล้วและเจ็บลึกด้วยโอ้โหเจ็บมากชอบคำนี้คือเจริญมรณานุสติเองว่าคนส่วนใหญ่ไม่เลือกคำว่าตายเขียนยังไงโอ้โหคำนี้แรงมากเลยคิดถึงพระเจ้าอ๋อท่านสอนมรณานุสตินะคำว่าตายคืออะไรครับอย่าประมาทกับชีวิตผมเห็นมาเยอะจริงๆคนรู้จักและญาติที่ครั้งหนึ่งอู้ขับรถเบนซ์คันงามนะครับหมุนนาฬิกาเอานิ้วชี้นี่หมุนกับอะไรอ่ะพวงกุญแจโชว์ความร่ำรวยต่อมายากจนคนแค้นมากแล้วถือก็ชี้ผมอีกเห็นไหมบุญโลกนี้มันไม่แน่ไม่นอนหรอกอย่าประมาททำอะไรกลางๆคำนี้แรงมากแม่กลางๆเหม็นมันเลยแกบอกว่ากลางๆทำยากโอ้โหนี่ลึกซึ้งฮะกลางๆทำยากและสุดท้ายที่เธอสอนเกี่ยวเรื่องคุณธรรมจิตต้องสงบก่อนจึงเกิดปัญญาผู้หญิงคนนี้จะนั่งสมาธินานมากเลย สวดมนต์นานนะโดยเฉพาะชอบพระคาถาชินบัญชรแล้วก็ตอนเด็กๆแกก็สวดปาฐกถาบูชาพระอาทิตย์อะไรของเธอผมไม่รู้จักนะฮะแต่เธอบอกว่าบุญจะเป็นปาฐกถาอะไรก็ตามเนี่ยทำให้เธอจิตสงบไม่ว้าวุ่นสวดก็สวดไปเถิดแต่ตอนหลังเธอชอบปาฐกถาชินบัญชรชอบมากๆสวดเธอก้าวจบตลอดนิ่งเลยนะจะลูกสามีภรรยาอะไรเธอก็นิ่งค่ะแม่คนวุ่นวายอย่างนี้เราจะสวดได้ไงบุญคิดว่าเราจะเลือกชีวิตได้มากนักหรอจะหามุมสงบได้ตลอดเวลาบุญต้องปรับตัวตั้งใจสวดมนต์อย่าไปคิดเรื่องอื่นคิดอย่างเดียวเวลาเดียวจึงจะมีพลังสมาธิเมื่อลูกสงบแล้วลูกจึงจะเกิดปัญญาโอ้โหนี่คือเลยครับเรื่องจริยธรรมนะครับแล้วก็มีข้อคิดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอีกโอ้ท่านผู้ฟังคิดว่าขอเก็บไว้อาทิตย์หน้าได้ไหมครับนะฮะก็คืออย่างน้อยสุดคำว่าคุณพรศรีกฤษณาคุณก็สอนบุญชัยอะไรบ้างเนี่ยอยากมาแชร์กันนิดนึงแต่ขอพูดด้วยการที่ชัดเจนที่สุดไม่ใช่ไปชื่นชมบุปการีตัวเองนะครับที่จัดก็คือเอาสิ่งดีๆเนี่ยมาแบ่งปันกันให้นะครับท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้นิดนึงเนี่ยอีกนิดนึงก็แล้วก็คือเกี่ยวกับการดำรงชีวิต
สร้างภาพนะครับแม่ก็บอกเสื้อตัดผิดเนี่ยอัดตัดใหม่ได้แต่คนที่เลือกเส้นทางชีวิตผิดยากที่อหวนกลับมาเริ่มต้นใหม่โอ้โหเจ็บเธอเป็นดีไซเนอร์คือพรสวรรค์เธอปิดตาเธอจับอะไรปุ๊บนี่เธอตัดได้เลยจะเป็นเสื้อจากปารีสจากอิตาลีอะไรเงี้ยเธอจับเธอตัดได้เลยเธอชอบเธอเป็นอาร์ติสต์ในระดับหนึ่งจับก็รู้เลยนะฮะแล้วเธอชอบไปสยามสแควร์ตอนเด็กๆเนี่ยจับปุ๊บตัดให้ลูกสาวเลยแปลกประหลาดมหัศจรรย์ไม่เคยไปเรียนอย่างไหนเธอบอกว่าต้องมีมโนภาพเขาว่าคนจีนหมอภาพถึงภาพแทนคำเป็นหมื่นๆคำนักปราชญ์คิดด้วยภาพชาวบ้านปุถุชนหาเช้ากินค่ำที่ยากจนไม่มีภาพร้ายอ่ะท่านผู้ฟังเขาว่าแม่ตัวเองร้ายนะพูดชัดมากเลยสร้างภาพนะครับเสื้อตัดผิดเนี่ยอาจตัดใหม่ได้แต่คนที่เลือกเส้นทางชีวิตผิดยากที่จะหวนกลับมาเริ่มต้นใหม่โอ้โหแกจะสอนตลอดเวลาว่าคุณแม่เนี่ยแกจะสอนตลอดเวลาว่าระวังนะฮะคิดดีๆคิดให้ละเอียดคิดให้ถี่ถ้วนคิดให้นะครับถึงสุดๆของสุดๆว่าผลของการตัดสินใจของเราคืออะไรและประโยชน์ดีเจ็บมากเลยจะได้ไม่ต้องมาถอนหายใจถอนใจแสบจริงคำที่ผมชอบตั้งแต่เด็กอันนี้เจ็บจริงๆเพราะคนส่วนใหญ่นะครับเป็นพวกที่ครับฉาบฉวยแกบอกผมนะเห็นอะไรพวกก็ทำพูดคิดมั่วๆไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งพวกนี้ไม่มีสมาธิอันที่สองพวกนี้เกรงใจคนมากจนเกินไปไม่มีจุดยืนอันที่สามพวกนี้ไม่มีฟิโลสฟีโอ้โหเป็นชุดเลยท่านผู้ฟังแต่จริงๆเนี่ยถ้าแกรู้แกคงตกใจนะบุญเอาความลับประจำตระกูลของฉันมาบอกให้คนไทยฟังทำไมแกคงหัวเราะและเขินแต่แกคงยินดีเพราะอะไรครับก็เกิดมาต้องแบ่งปันจริงๆผมไม่อยากมันแน่อีกคำหนึ่งก่อนจบนะครับรู้คนรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจต้องจบตรงที่แรงๆหน่อยรู้คนรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจฉะนั้นบุญต้องไม่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายนะแล้วจะได้ไม่ต้องมาถอนใจภายหลังท่านฟังต้องต่ออาทิตย์หน้าคมสุดๆของสุดๆเลยครับรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจคืออย่าเชื่อคนง่ายให้สังเกตและดูว่าคำพูดและการกระทำเขาเนี่ยสอดคล้องกันหรือไม่แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เขาพูดถูกทุกอย่างจะต้องอยู่บนคุณธรรมและจริยธรรมวันนี้ก็ขอสรุปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวตอนบ่ายนี้จะอัปโหลดขึ้นนะครับสิ่งที่คุณแม่ผมสอนนะครับที่เว็บไซต์ของโรงเรียนผม Fast English นะครับ www.fastfast แล้วก็ -english.com แล้วเข้ามาที่ Facebook นะครับมาฟังซ้ำจดไปท่านผู้ฟังเรียนทางลัดไปเลยท่องไปเลยสำหรับบุญชัยนะครับใครจะเป็นตาสีตาสาหญิงชายรวยจนไม่เกี่ยวถ้าให้ความคิดดีๆเนี่ยผมจะน้อมรับแล้วก็จะท่องจะจำเพื่อเป็นกรอบในการคิดวันนี้ขอให้ประโยชน์และความสุขต่างๆเนี่ยบังเกิดแด่นะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับขอให้ท่านผู้ฟังมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีความหวังเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขเยอะๆวันนี้ขอกราบลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ